นักที่สุดในชีวิตคือดีมทีมในการฝึกซ้อมตื่นตีห้าครึ่งอะไปซ้อมนะสมัยก่อนเราตื่นเช้ามากตอนนี้ทำไม่ได้แล้วมั้งไม่ได้ของพี่เต็มที่สุด10 โมงแต่ก่อนยัง8 โมงแต่นี้10 โมงยังมองหน้ากันอยู่นะชัดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครูผู้ปกครองใครที่ผ่านบันไดจะต้องเห็นขาเห็นขาดูขาใครมาช่วงไหนนะชัดจะไม่ค่อยนอนพอหลังจากตัวไอ้แข่งเสร็จก็จะมีงานเลี้ยงงานเลี้ยงปุ๊บก็ซิโก้ตะวันซิโก้ตะวันคนก็จะโฟกัสกับเราสองคนมันทำให้เราสองคนไปไหนมาไหนด้วยกันเที่ยวด้วยกันนอนด้วยกันผมอะปฏิเสธลุงหอยมา3 ครั้งเกี่ยวกับเรื่องการเรียนแต่พี่อยากให้เขาเนี่ยได้ทำทีมชาติเราจะได้เห็นการทำงานร่วมกันของซิโก้กับตะวันไหมครับในอนาคตเลยนี่